ถ้ามันยากขนาดนั้นนะสอบครั้งหน้าเนี่ยครูจะให้เธอเอาโพยเข้ามาในห้องสอบมีข้อแม้นะแผ่นเดียวเท่านั้นแผ่นเดียวเข้าใจไหมโอ้ง่วงอ่ะแกหาอะไรมากระแทกปากให้มันรู้สึกสดชื่นหน่อยสิอะไรนะหาอะไรกระแทกปากได้สิฉันมีอยู่สองหมัดเนี่ยเอาไม่ได้เดี๋ยวกระแทกปากให้เลยเฮ้ยใจเย็นดิแค่หาอะไรมาเคี้ยวให้ปากมันไม่ว่างจะได้ไม่ง่วงก็ตอนแรกบอกว่าอยากหาอะไรกระแทกปากนี่เลยแกเอาไปเลย1เม็ดนี่ก็มันหลอกลูกอมครูเป็นสีนี่รสเปรี้ยวสปรูทปรี๊ดมะขามพริกเกลือรสนี้นี่นะอร่อยตาแตกเคี้ยวแหลกไม่มีหยุดอร่อยมากอะไรนะฟันแตกฟันแตกไปเลยอะไรเนี่ยอร่อยตาแตกตาแตกคือตาตื่นน่ะแบบตาตื่นตามันลุกวาวอ่ะแกเปรี้ยวสะใจตาตื่นเลยแกขอทดสอบได้มั้ยนี่ได้เข้ามาอยู่นี่ละเอ้ยเข้ามาอยู่นี่เอามาอยู่นี่เอามาอยู่นี่นะเอามาเดี๋ยวนี้ช่วยแย่งไหมแกนี่ใช้ไม่ได้เลยนะถ้าอยากซื้อแล้วก็ไปซื้อเซเว่นสิคะเขามีขายลูกอมคงเป็นสีรสเปรี้ยวสปรูทปี๊ดมะขามพริกเกลือเสียงดังอะไรกันวะห้องเรียนหรือโรงอาหารเนี่ยพวกเธอรู้หรือเปล่าวันนี้วันอะไรวันพุธครับเออครูนึกว่าวันจันทร์มึงตลกอะไรเนี่ยตลกใหญ่เลยนะในก้าวเออวันนี้วันประกาศผลสอบไฟนอลไงฮะจำไม่ได้เหรออุ้ยนี่เอาแล้วอุ้ยอุ้ยจำได้ใช่ไหมครับผมแต่ครูเนี่ยไม่ประกาศแล้วนะเฮ้ยนะครับก็พวกเธอน่ะมันตกกันทั้งห้องจริงไหมเนี่ยครูโม้เปล่าครูไม่ใช่สมรักจะไม่ได้โม้เนี่ยไม่ได้โม้พูดจริงๆนี่เธอถามจริงพวกเธอไม่ได้อ่านหนังสือเลยเหรอก็มันยากนี่คะอาจารย์ยากไม่พอเยอะอีกนะคะอาจารย์ใช่ที่สำคัญนะมีเวลาให้อ่านแค่3วันเองอ่ะถ้ามันยากขนาดนั้นนะสอบครั้งหน้าเนี่ยครูจะให้เธอเอาโพยเข้ามาในห้องสอบแต่มีข้อแม้นะแผ่นเดียวเท่านั้นแผ่นเดียวเข้าใจไหมเอาไม่เอาเลยเจสสิก้าไว้จังอ่ะเอาค่ะเอาค่ะโอ้โหนี่ครูไม่รู้จะพูดสรรหาคำไหนมาเจรจามาพูดมาบ่นพวกเธอนี่นอกจากคำว่าผิดหวังในตัวพวกเธอมากอะเนี่ยนี่มันอะไรกันนะขนาดเอาโพยเข้าห้องก็ยังทำไม่ได้ก็ยังตกเหมือนเดิมสอบไม่ได้โหอาจารย์ขาอะไรก็หนูหาคำตอบไม่เจอนี่คะนี่ทั้งเจสสิก้านี่หาคำตอบไม่เจอได้ยังไงทั้งที่มีโพยเข้ามาเนี่ยหัวข้อจดกันไม่ครบจดแล้วครับครูครบด้วยครับแต่ก็ยังหาไม่เจอไหนเอาโพยไปให้ครูดูดิเอามาดูดิเนี่ยค่ะมันคืออะไรเนี่ยอาจารย์ดูอุอาจารย์ดูอุนี่ครับครูโอ้โหพูดได้ไหมเนี่ยโอ้ยเจ๊อยากตายนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะเจสสิก้าโพยไงคะมันเป็นยาวบ้าอะไรขนาดนี้อาจารย์บอกว่าแผ่นเดียวก็อาจารย์บอกให้เอาโพยเข้าแผ่นเดียวไม่ใช่เหรอครับก็นี่ไงครับแผ่นเดียวใช่ค่ะอาจารย์นี่ยังอยู่ในแผ่นเลยนะคะนี่ค่ะแผ่นเดียวอาจารย์หมายถึงคนละแผ่นไม่ได้มาเย็บต่อกันมึงจะทอผ้าหรือไงมันที่พูดเนี่ยเอาแล้วแม่อาจารย์ไม่พูดให้เคลียร์กว่านี้ล่ะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าพวกเธอจะโง่กันขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะอาจารย์ขานู่นเฮ้ยบินพูดดีๆบินพูดดีๆถือเต็มโต๊ะไปหมดเลยพูดดีๆบินจริงอาจารย์มันจะแผ่นเดียวพอได้ไงคะเอาอะไรตั้งหนามาสอนเนี่ยอาจารย์จริงเก็บกดเหรอฮะเก็บกดหรือไงดูดิอาจารย์เดี๋ยวใจเย็นๆเอางี้แล้วกันครั้งหน้าเนี่ยจดแค่ไฮไลท์พอลูกจดแค่ไฮไลท์ใช่ไหมได้ฮะพี่อย่าบอกนะจะจดแค่คำว่าไฮไลท์อ่ะอ้าวไม่ใช่เหรอพี่สอนพวกเธอที่ปวดหัวมากเลยอ้าวปวดหัวไม่แดกยาละคะอ้าวไม่ใช่อาจารย์เลยเอาก็อาจารย์ละไงไม่ใช่พ่อกูนี่จะยังไงล่ะเอากระดาษพันคอแม่งเลยจากเห็นต่อยครับเอาเลยเอาเลยเอาแล้วอย่าห้ามได้แต่มีคนห้ามเอาไปกันแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยอาจารย์เอาปืนอาจารย์เอาปืนมาช่วยงัดเก้หน่อยงัดไม่ออกเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับอาจารย์
และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ